ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Format Factory กันนะครับซึ่งโปรแกรม Format Factory เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้เราเรียกใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีไลเซนส์ต่างๆนะครับนำมาใช้งานได้ฟรีๆเลยก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับที่เว็บ Google นะครับพิมพ์คำว่าFormat Factory เข้าไปนะครับก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ให้เราดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีเลยนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถมากมายหลายอย่างเลยนะครับก็นำมาใช้ได้นะครับซึ่งผมจะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับนะครับทีนี้ผมได้ติดตั้งตัวโปรแกรมไว้แล้วนะครับอยู่ที่ออกโปรแกรมเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับไม่ต้องมีแท็บวิดีโอแท็บเสียงแท็บรูปภาพนะครับก็อุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นตัวพื้นฐาน default ของหน้าตาโปรแกรมแล้วก็ตัวภาษาก็จะเป็นภาษาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยอาจจะเลือกใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเคครับเรามาดูวิธีการแปลงไฟล์แบบแรกกันก่อนครับก็คือในแบบของวิดีโอนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะแปลงไฟล์วิดีโอนะครับให้ไปเป็นไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้งานในอีกในแบบต่างๆนะครับก็จะมีแท็บนะครับให้เราเลือกนะครับแล้วก็ให้เราแปลงนะครับเป็นหลายนามสกุลเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่อุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับโมบายของเราไปจนถึงแปลงทั้งหมดไปยัง MP4 AVI 3G ซึ่งค่อนข้างมีความสามารถแปลงได้หลากหลายนามสกุลเลยนะครับสมมุติว่าในที่นี้ครับผมจะแปลงไฟล์วิดีโอที่ผมมีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นนามสกุลแบบ AVI นะครับผมก็คลิกเลือกเลยนะครับที่ทั้งหมดไปยัง AVI ก็คลิกที่ไอคอนนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปเพิ่มแฟ้มเข้ามาครับก็เพิ่มแฟ้มนะครับคลิกเพิ่มแฟ้มสมมติว่างานของผมครับที่ผมจะแปลงนะครับอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปผมก็คลิกเลือกนะครับที่เดสก์ท็อปสมมติว่าผมต้องการจะแปลงวิดีโอตัวนี้ครับที่มันเป็นนามสกุลจุด WMV เนี่ยนะครับให้ไปเป็นจุด AVI นะครับผมก็คลิกเลือกวิดีโอนะครับโอเคเราจะตั้งค่าก็ได้ครับในส่วนของการตั้งค่าขาออกนะครับเราก็ตั้งค่าได้ครับว่าจะให้ค่าต่างๆออกมาด้วยผลวิดีโอยังไงนะครับในที่นี้ผมขอสอนแบบเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับด้วยวิธีง่ายๆส่วนของตัวเลือกครับนี่ตัวเลือกเราก็จะให้มันเริ่มนะครับเริ่มทำงานตั้งแต่เวลาไหนนะครับตอนไหนนะอันนี้ผมก็สมมติว่าผมให้มันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็ตกลงไปนะครับมาดูด้านล่างนิดนึงครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในการจัดเก็บนะครับจัดเก็บโฟลเดอร์ปลายทางสมมติว่าผมต้องการให้มันไปจัดเก็บไว้ที่ไหนผมก็เลือกนะครับจะไปเก็บไว้ที่ได้ดีได้ e ได้ c ก็แล้วแต่นะครับสมมติในที่นี้ครับผมไปเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับในโฟลเดอร์วิดีโอครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตกลงครับตอนนี้ไฟล์ที่เราจะแปลงนะครับเป็นนามสกุลจุด WMV ซึ่งเราจะแปลงให้ไปเป็นแบบ AVI ครับแล้วก็คลิกปุ่มเริ่มเลยนะครับตอนนี้ก็สถานะการแปลงก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคครับเมื่อมันแปลงถึง 100% นะครับก็ต้องรอให้มันขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์ก่อนไฟล์นั้นจึงจะนำไปใช้งานได้คราวนี้ลองไปดูครับว่าไอ้ตัวไฟล์ที่เราแปลงเนี่ยเป็นนามสกุลจุด AVI เนี่ยมันเรียบร้อยหรือยังนะครับผมก็ย่อนะครับผมเก็บไว้ที่ folder video เรียบร้อยแล้วครับไฟล์ตัวนี้ก็นำมาใช้งานได้นะครับนี่คือการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม Format Factory นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูการแปลงไฟล์นะครับอีกรูปแบบนึงครับก็คือการแปลงไฟล์เสียงนะครับสมมติว่าผมจะแปลงไฟล์เสียงก็คลิกเลือกแท็บ
ไฟล์เสียงขึ้นมาแบบนี้สมมติว่าในที่นี้ครับเนี่ยไฟล์เสียงก็มีทั้ง MP3 WMA นะครับอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นนามสกุลไฟล์เสียงซึ่งความสามารถเยอะแยะเลยครับโปรแกรมตัวนี้ครับสมมติว่าในที่นี้ครับผมต้องการแปลงไฟล์ให้เป็นแบบ MP3 ผมก็คลิกเลือกไอคอนทั้งหมดไปยัง MP3 นะครับก็เหมือนเดิมครับหน้าตาโปรแกรมหน้าต่างตรงนี้ที่ทำให้เราเพิ่มไฟล์นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มไฟล์นะครับผมก็ไปที่ Desktop ครับไปที่3ครับผมก็เลือกตัวแบบตัวไฟล์มาสักตัวหนึ่งสมมติตัวนี้ครับ techno.wav นะครับจุดเว็บผมก็คลิกเลือกผมจะแปลงให้เป็น MP3 นะครับก็เลือกไฟล์แล้วก็ Openนะครับซึ่งเหมือนกันครับการตั้งค่าครับตั้งค่าพิเศษนะครับก็ถ้าเราต้องการจะปรับแต่งก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อปรับแต่งค่าตามที่เราต้องการนะครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับแต่งยังไงโหมดในที่นี้ผมให้มันตั้งแต่เริ่มต้นโอเคครับโฟลเดอร์ปลายทางเปลี่ยนนิดนึงครับเปลี่ยนให้ไปอยู่ไปเป็นโฟลเดอร์3แบบนี้ครับแล้วก็ตกลงแล้วผมก็มาคลิกที่ปุ่มเริ่มครับโอเคไวมากครับแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วเข้าไปดูที่ในโฟลเดอร์เราครับว่าไฟล์มาหรือยังเห็นไหมครับก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาเป็น techno.mp3 นะครับก็ลองเปิดด้วยโปรแกรมมินิแอมฟังดูครับนี่ก็คือการใช้โปรแกรม Format Factory นะครับในการแปลงไฟล์